ช่วงเดือนนี้เดือนวันแม่นะคะเดือนสิงหาก็มีกิจกรรมด้วยกันเยอะมีหลายอย่างเลยเนาะแต่ว่าวันนี้ก็เป็นอีเวนต์แรกนะคะเนื่องในวันแม่ค่ะอุ่นใจค่ะทำงานกับใครก็ไม่เหมือนทำงานกับลูกใช่ไหมคะใช่วันนี้ตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นไหมออกงานหรือว่าหนูแบบเริ่มชินแล้วตื่นเต้นไหมคะนิดหนึ่งนิดหนึ่งค่ะเรียบร้อยเป็นพิเศษว่าหลายคนก็ชมว่าแบบว่าเวลาแบบอยู่ด้วยกันจะมีโมเมนต์มุ้งมิ้งที่แม่คุณลูกอยู่ตลอดเวลาเลยแบบคู่เราจริงๆมีโมเมนต์หลายแบบค่ะมีแบบว่ามุ้งมิ้งบ้างน่ารักบ้างน่าตีบ้างหลายหลายอารมณ์ค่ะคู่เรามีครบทุกรสค่ะอย่างปีนี้เพียร์ความแกร่งยังไงไหมคะแบบจะแบบมีโปรแกรมพิเศษหรือว่าไปเที่ยวที่ไหนกับคุณลูกไหมคะมีแน่นอนค่ะจริงๆเราเที่ยวกันเยอะมากๆอยู่แล้วค่ะแต่ว่าถ้าเอาจริงๆคือที่เที่ยวประจำเราก็อาจจะเป็นตามเมืองหลักเพราะว่าเราเที่ยวกันบ่อยแบบภูเก็ตเชียงใหม่ประจวบคือที่หัวหินก็มีคอนโดอยู่ที่นั่นอะไรเงี้ยก็เลยทำให้ไป3ที่เนี้ยบ่อยมากๆค่ะแต่ว่าปีนี้ก็เลยแพลนไว้แล้วหลังจากมาคุยกับทางทท.ว่าเออใช่จริงด้วยจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ลูกก็โตขึ้นมาอีกระดับนึงแล้วที่อยากจะพาเขาไปเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมากขึ้นก็คืออยากพาเขาไปตามเมืองรองแต่เขาบอกเดี๋ยวนี้คนเขาก็จะพยายามไม่เรียกเมืองรองละให้เป็นเมืองน่าเที่ยวนะคะเพราะว่าเขาจะได้ไปเรียนรู้หลายๆจังหวัดวัฒนธรรมตามจังหวัดต่างๆที่ยังมีอีกหลายที่ที่แม่ไปแล้วประทับใจแล้วก็อยากให้ลูกไปบ้างนะคะอย่างตอนนี้นึกในหัวเร็วๆก็คือยังมีเมืองที่แม่ชอบมากๆเลยคือแถวแถบลำปางแพร่น่านซึ่งปียังไม่เคยไปแต่แอฟอยากพาปีไปมากๆเลยเพราะว่าที่นั่นคือแอฟรู้สึกชอบวัฒนธรรมที่นู่นแล้วคนก็น่ารักแล้วก็วัดสวยอาหารอร่อยอะไรเงี้ยค่ะอยากพาเขาไปบ้างนะเป็นแพลนของปีนี้ค่ะอย่างปีเวลาเที่ยวกับคุณแม่แบบว่าเราเริ่มโตแล้วเราแบบช่วยคุณแม่แบบจัดแจงครับหนูอยากไปตรงนั้นทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะบอกเขาก็จะมีรีเควสแบบว่ากิจกรรมที่อยากทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนบางครั้งเพื่อนเคยไปเพื่อนจะบอกว่าไม่ควรไปที่นี่โตแล้วไงมีเพื่อนแล้วเริ่มมีเรฟเฟอเรนซ์แล้วค่ะว่าเออคุณแม่แบบว่าเพื่อนไปที่นี่มาเขามีอย่างนี้ด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วยหาข้อมูลก็เป็นเพื่อนกับคุณแม่ได้แล้วเนาะใช่ใช่เดี๋ยวนี้เที่ยวด้วยกันเหมือนเป็นเพื่อนกันค่ะก็เลยมีตีกันบ้างเป็นปกติค่ะย้อนถามทริปอเมริกาเห็นแบบว่าเหมือนแบบน้องปีโตขึ้นเยอะค่ะก็โตขึ้นเยอะค่ะเพราะว่าเขาโตคือเขาก็ช่วยเหลือตัวเองได้เยอะเราคนเป็นแม่ก็เหนื่อยน้อยลงมันเหนื่อยกันคนละแบบอะค่ะตอนเด็กเหมือนเราจะเหนื่อยกายเอาตรงๆก็คือเหนื่อยกายเพราะว่าตอนเด็กๆก็จะพลังเยอะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องเขายังช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้แต่ว่าพอตอนนี้เขาโตขึ้นแล้วเขาจัดการตัวเองได้หมดแล้วอะไรเงี้ยค่ะเราอาจจะต้องไปเหนื่อยทางอย่างอื่นทางแบบข้อมูลอะไรเงี้ยว่าเวลาไปเที่ยวกันหรืออยู่ด้วยกันมันจะเป็นการแบบเป็นการสอนอีกรูปแบบนึงไม่ใช่สอนเรื่องช่วยเหลือตัวเองละพอได้หมดแล้วน้องปีมาไปอเมริกาเป็นไงบ้างคะหนูชอบอะไรเป็นพิเศษไหมคะที่นี่ชอบอาหารชอบอาหารจริงๆหลักๆมันคงเป็นเรื่องของการใช้เวลาอยู่ด้วยกันมากกว่าค่ะเพราะว่าพอเขาปิดเทอมก็มันก็จะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่เราได้อยู่ด้วยกันเต็มๆแล้วก็ชอบเพราะว่าคุณตาคุณยายได้ใช้เวลากับคุณตาคุณยายเพราะว่าไม่ได้ไปกัน2คนแบบคุณตาคุณยายด้วยก็เรียกว่าที่มีเวลาเนี่ยก็จะปล่อยให้กับน้องกับครอบครัวเป็นที่หนึ่งใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าไม่ได้มีงานก็ให้ครอบครัวก่อนค่ะเพราะว่าเวลามันผ่านไปเร็วมากๆยิ่งแอบเหมือนเป็นเจนตรงกลางเนาะก็คือคุณแม่ก็70แล้วก็คิดว่าอยากจะรีบพาคุณแม่เที่ยวก่อนที่อีกหน่อยท่านเที่ยวแล้วเดี๋ยวจะเดินไม่สนุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนคนนี้ก็อยากพาเขาเที่ยวก่อนที่เดี๋ยวเขาเป็นวัยรุ่นเขาจะไม่เที่ยวกับเราคือมันเหมือนมี2เจนที่อยู่ข้างบนและอยู่ข้างล่างคือเราอยากจะกอบโกยช่วงเวลาเนี้ยให้ได้มากที่สุดอยากพาไปเที่ยวมีกิจกรรมร่วมกันมีความสุขความทรงจำดีๆร่วมกันก่อนที่เดี๋ยว
ข้างบนเดี๋ยวคุณตาคุณยายก็จะแบบเหนื่อยแล้วไม่อยากไปเที่ยวกับเราหรือลูกก็จะไปเที่ยวกับเพื่อนละอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่แบบแอบว่ามันเป็นช่วงทองเลยที่จะเก็บเกี่ยวเวลาตรงนี้ว่า3เจนจะมาอยู่รวมกันได้ก็เลยเทศกาลวันแม่ก็อยากให้คุณแม่คุณลูกคุณยายคุณย่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกๆครอบครัวได้มีความสุขด้วยกันมากที่สุดค่ะตอนนี้เที่ยวไทยก่อนค่ะเพราะว่าเพิ่งไปเที่ยวต่างประเทศมาก็รู้สึกว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยอันนี้คือเที่ยวไทยแต่จริงๆที่ผ่านมาเราเที่ยวในไทยกันตลอดอยู่แล้วเพราะว่ามีบ้านทั้งที่ภูเก็ตที่หัวหินอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือจะไปประจําโดยที่ไม่ต้องคิดว่าเป็นทริปอะไรก็ไปเป็นปกติอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดอย่างที่บอกค่ะถ้าจะแพลนเป็นทริปก็อาจจะเป็นตามเมืองน่าเที่ยวอยากไปแพร่ไม่คิดถึงแพร่หนูไม่เคยไปไม่เคยไปแม่ชอบมากอันนี้แอบแซวมีคนบอกว่าน้องปีเป็นสายคอยรายงานที่หนึ่งจริงไหมคะเวลาอยู่กับแม่แบบว่าหนูอยู่ที่นี่นะคะอะไรเงี้ยบอกว่าชอบแบบอัปเดตกันจริงไหมบอกว่าเขาไม่ได้หวังนะคะเลยก็คือตอนที่หนูไปไหนและหนูคิดว่าฉันหนูดีก็จะเขาก็เล่าแล้วค่ะแบบเหมือนไปเที่ยวที่ไหนสนุกมันก็อยากเล่าเนาะไม่ได้รายงานเนาะใช่ไหมเล่าเฉยๆก็คือผมว่าแบบเขาเรียกว่าคุยกันถูกคอเลยใช่ไหมคะแล้วแบบว่าส่วนใหญ่เขาชอบแบบมาแซวอะไรหนูแบบว่าเวลาไปเที่ยวคุณแม่อะไรสนุกที่สุดอะไรแบบนี้มีไหมที่แบบเขาชอบมาถามไหมหรือว่าเราอัปเดตกันไหมตอนหลังปีเขาชอบเขียนค่ะเขาโตแล้วตอนนี้เขาเขียนเก่งเขาก็จะชอบเขียนอะไรยาวๆอย่างเงี้ยเป็นมุมน่ารักโอเคเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะพี่นักข่าวครับขออนุญาตนะครับอย่าให้ท่านรอมองอ๋อได้ค่ะมีคำพิเศษสองขอบคุณค่ะขอบคุณ